โอ้นี่อันนี้ทีเด็ดเลยน้องปีห้าเนี่ยสอบถามคมรัาบแล้วก็อยู่ในลิสต์ของผมด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในบนนี้ที่ถามมาด้วยน้องอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะภาษาอังกฤษยาวเลยพูนทะน้องภูอ่ะพุทธฉัตรสอบครูผู้ช่วยทั่วไปนักศึกษาปีห้าจะสอบทันไหมครับเดี๋ยวประเด็นนี้พี่จะขอตอบในประเด็นที่ปิดการดําเนินการแต่ส่วนของเรื่องครุสภาที่พี่เก่งได้คุยมาเดี๋ยวให้พี่เก่งตอบของประเด็นครุสภาเนาะเอาตัวของตัวดําเนินการก่อนแต่ถ้าเปอ็ันนดัตบัวแรกดําก่อนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องให้น้องเนี่ยถามอาจารย์ก่อนไหมว่าอนุมัติจบเมื่อไหร่อันนี้ต้องอนุมัติจบก่อนไหมพี่ถูกถูกคือกถ้าาเรป็นประเด็นเป็นการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างก็คืออายุถึงและใช่คือสําคัญที่สุดคครืัอบใบประกอบวิชาชีพคืออันนี้มันต้องได้จากส่วนกลางไงมันไม่ได้แบบเป็นการที่เราเตรียมไงไอ้วุฒิเอ่ยอยู่มหาลัยไอ้ทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สําคัญที่มันไม่ได้เลยก็คือใบประกอบวิชาชีพแต่หนูดังอนั้นุนมักตาิรจทบีแ่ล้วนะคะได้ไหมอนุมัติจบไปแล้วอนุมัติจบไปแล้วแต่ไม่มีประกมอับนยังเทไีมย่บนคะันใช่อยอู่ที่ใบประกอบอย่างเดียวเออแต่ว่าตอนนี้มันเป็นโควิดไงมันไม่ได้เป็นเหมือนรอบเดิมถ้าเป็นรอบเดิมก็คือน้องใบปีปรหะ้กาอบจะต้องครัฝบึกสอนเสร็จประมาณช่วงของสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้น้องฝึกสอนบางโรงเรียนนะครับต้องฝึกสอนยาวถึงมีนาคมนี่เออแล้วเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงอะสมมติว่าอันนี้ต้องเขาก็ยังฝึกไม่เสร็จใช่ไหมใชแต่่ว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าทาอังนนี้โตร้องใงห้เนร้อีงยนหรือมหใหา้ลขั้ยอมูเนลี่มยาเนาะใช่ให้โทรีงเรมียนีมีข้อมมาูลตใหร้กพาี่รหดน่ํอายเนินการยังไงแต่ว่าถ้าเป็นในรอบปกติเนี่ยก็คือเป็นการที่กุมภาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพี่กุมภาเนี่ยจบแล้วจบเสร็จแล้วคือวันที่1เนี่ยเข้ามหาลัยกันเพื่อปัดฉิมแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองจะจบแล้วทีเนี้ยก็ไปถามอาจารย์ว่ากําหนดจบเมื่อไหร่พอกําหนดรู้ว่ากําหนดจะจบเมื่อไหร่ก็มาเตรียมเอกสารเพื่อทําใบประกอบวิชาชีพกันแล้วถ้ามันประกาศออกมาทางการอันนี้เราสามารถไปเร่งรัดได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ทันรอบนี้นะถ้าเราไม่ดําเนินการเองอ่ะดังนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าประกาศออกมาเมื่อไหร่ว่ารับสมัครเมื่อไหร่นั่นแหละดังนั้นเราจะมีระยะเวลาในการทําใบประกอบได้เท่าไหร่เตรียมเอกสารได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยน้องที่ฝึกสอนอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่น้องกําลังดําเนินการฝึกสอนกันอยู่เนี่ยน้องมีพวกประธานรุ่นน้องมีเครือข่ายใช่มั้ยครับจริงๆแล้วน้องมีเครือข่ายน้องมีประธานรุ่นเนี่ยน้องควรที่จะรวมตัวครับไปคุยกับอาจารย์เราไม่ถึงขนาดการไปประท้วงแต่เราไปเรียกร้องสิทธิ์ของเราว่าตอนเนี้ยเรามีความที่เรามีแนวโน้มที่จะสอบเนี่ยเราอยากได้ใบประกอบหรือจริงๆแล้วในการอนุมัติจบเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาของมันลงตัวอยู่แล้วแต่การที่เราต้องสอนชดเชยเด็กเป็นคนละเรื่องกันนะน้องอ๋อคนละเรเราื่องสามารถจบได้แล้วนั่นน่ะใช่ภารกิจของเราเนี่ยมันแค่ยังไม่จบเองนะครับน้องสามารถไปคุยกับอาจารย์ได้แล้วเพราะว่าเดือนของน้องเนี่ยมันครบแล้วน้องสามารถที่จะจบแล้วในเรื่องของกระบวนการนะแต่ว่าการสอนชดเชยมันไม่เกี่ยวกับการที่น้องจะอนุมัติจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางครุสภาตอนนี้ก็รอที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้อยู่ที่พี่โทรถามไปวันนี้ได้ความว่าไงนะครับที่พี่โทรถามไปวันนี้เป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าเดิมทีเนี่ยสมัยแต่ก่อนรุ่นพวกพี่เนี่ยน้องที่เรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะอนุมัติจบแล้วทีเนี้ยอาจารย์เนี่ยจะต้องเข้าระบบ KHP บัณฑิตพอเข้าระบบ KHP บัณฑิตครับผมแล้วต้องรอครับต้องรอครุสภาเนี่ยเข้าบอร์ดประชุมและอนุมัติมาพร้อมกันเป็นแพ็คเพราะอนุมัติมาพร้อมกันเป็นแพ็คทีเนี้ยเนี่ยน้องก็อาจจะได้ใบประกอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยบางมหาวิทยาลัยจะช้าไม่เท่ากันบางมหาวิทยาลัยครูเนี่ยไปเฝ้าถึงที่ครุสภาเลยไปนั่งเฝ้าเลยไปรอเอาใบประกอบกลับมาด้วยนะครับก็คือครูเนี่ยตั้งใจเต็มที่มากแต่ว่าพี่ก็เลยถามว่าอ้าวอย่างนี้น้องๆเนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ในการสอบหรือเปล่าครับเขาบอกว่าไม่นะมันไวกว่าเดิมมันไวกว่าเดิมตรงไหนมันไวกว่าเดิมตรงที่ว่าตอนนี้เพียงแค่ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติจบเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วกรอกไปที่ KHP บัณฑิตเสร็จแล้วมหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยส่วนมากจะทำ MOU กับครุสภาอยู่แล้วนะฮะพอมันกรอกไปที่ KHP บัณฑิตเนี่ยครุสภาเนี่ยจะไปกดยืนยันแฟ้มซึ่งการยืนยันแฟ้มไม่ต้องเข้าบอร์ดเลยฮะการยืนยันแฟ้มในพี่เก่งจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่เก่งสอบ9มาตรฐานเนี่ย
พี่เห็นผอ.เนี่ยนะคลิกถูกคลิกถูกคลิกถูกคือการยืนยันแฟ้มเองเพราะฉะนั้นการคลิกถูกแค่นี้คือการยืนยันแฟ้มเขาไม่ต้องเข้าบอร์ดอีกแล้วจะต้องตรวจก่อนไหมพี่ต้องตรวจก่อนไหมมัน MOU ไปอยู่แล้วเราแค่ส่งเอกสารทางมหาวิทยาลัยเขาส่งเอกสารเราไม่มีสิทธิ์ส่งไปเราไม่มีสิทธิ์ส่งไปครับทีนี้พอเขาส่งเอกสารเราส่งเอกสารไปปุ๊บทางครุสภาเนี่ยยืนยันแฟ้มเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะให้เราเนี่ยให้ตัวน้องอะนะตัวน้องเนี่ยนะมันจะมีกระบวนการน้องต้องพอเห็นเขายืนยันหรือว่าติดต่อกับทางมหาลัยว่าเขายืนยันให้เราแล้วเนี่ยน้องต้องติดตามนิดนึงนะน้องอย่าขี้เกียจเพราะเป็นโอกาสของเราน้องอะต้องเข้าไปที่ระบบทางครุสภาบอกว่าน้องเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอสีส้มนะฮะและแถบแรกเลยแถบแรกเนี่ยมันจะเขียนว่า KHP Sales Service KHP Sales Service พอน้องเข้าไปยืนยันตัวเองปึ้งเราจะได้ใบประกอบเลยครับตอนนี้คือคล้ายเหมือนว่าไออาจารย์นะครับในระบบของมหาลัยเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลของการจบศึกษาไว้แล้วแล้วในส่วนของข้อมูลอะไรต่างๆเขามีให้ไว้แล้วรอแค่ว่าตอนนี้เขาทำกันหมดแล้วทางมหาลัยอ่ะจะส่งรายชื่อไปแค่ยืนยันแค่นั้นอ่ะพอมันเข้าสู่ระบบเนี่ยมันน่าจะง่ายมากขึ้นแหละอย่างที่พี่เก่งบอกมันก็จะไวมากขึ้นพี่เก่งเชื่อเรื่องพลังมวลชนนะถ้าน้องเห็นท่าไม่ดีเนี่ยมันเห็นท่าไม่ดีเราอ่ะแค่ยังทำภารกิจไม่เสร็จที่โรงเรียนแค่นั้นเองเพราะโรงเรียนเราต้องต่อชดเชยแต่ตรงนี้น้องสามารถคุยกับอาจารย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำปิดจ็อบแล้วได้แล้วนะครับเราไปลองคุยกับอาจารย์ดูซิว่ามันยังไงลองไปเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปดูท่านประธานรุ่นเราก็ล่างหนังสือล่างกันนิดนึงว่าเรามีความประสงค์อยากจะอนุมัติจบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่น่าเกียดครับเพราะว่าพี่เก่งเคยทำที่มอลามเหมือนกันนะครับมันกลายเป็นพอมันมีหนังสืออย่างนี้ครับเราต้องพูดให้ฟังก่อนว่าระบบราชการเนี่ยถ้าน้องไม่มีหนังสือทุกอย่างคือรันไปแบบเอื่อยๆก่อนแต่เมื่อไรที่เรามีหนังสือเนี่ยเขาก็จะแบบเร่งกระชับให้เรานิดนึงพอกระชับปุ๊บตอนนี้อาจารย์แต่ละคนเขารู้แล้วล่ะครับว่าน้องมีกี่คนที่จะจบมหาวิทยาลัยเขาทำชื่อน้องอ่ะในระบบเขากรอกระบบเรียบร้อยเขารอคลิกส่งไปเคสที่บัณฑิตไม่ใช่ว่าเรามาทำแฟ้มประเมินนะฮะมันมีชื่อน้องอยู่แล้วเกรดน้องอะไรต่ออะไรมันเข้าแล้วเขารอคิดแค่ขั้นตอนตรงนี้เองแต่เสียงเดียวคือการอนุมัติจบมันต้องได้รับจากบอร์ดของสกอของมหาวิทยาลัยเขาการจบกับการรับใบประกอบคนละเรื่องกันมหาวิทยาลัยสามารถจบไวได้จบช้าได้แต่ใบประกอบพร้อมรอเราแล้วตอนนี้แต่เห็นว่าเพื่อเป็นทางการเคยประสบปัญหาแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็คือถ้าเป็นกรณีที่จะดำเนินการได้คือในช่วงเวลานั้นเนาะมันตัวประกาศรับสมัครคือมันไม่ใช่วันรับสมัครคือประกาศว่ามีสอบเนี่ยมันจะล่วงหน้าพอมันมีประกาศมาแล้วเราเนี่ยจะรู้หลักฐานทันทีว่าเฮ้ยมันประกาศมันสอบเมื่อไหร่ใช่ดังนั้นถ้าเรายังทำไม่จบเนี่ยตัวกำหนดการก็ได้ฮะที่เขาเรียกว่าตาคุดแดงที่เขาเรียกว่าหนูรอตาคุดค่ะใช่มันยังไม่วันที่รับสมัครพอเรารู้เนี้ยเราก็คือเอาข้อมูลไปคุยกับทางอาจารย์ได้อ่ะท่านเข้าได้ง่ายสุดเนาะพี่ก็แนะนําไปทางอาจารย์ประธานสาขาก่อนเลยว่าเรานี้นะตอนเนี้ยเราต้องดําเนินการอะไรแล้วพอประธานสาขาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ไปต่อพี่ก็ไปทางคณบดีนะครับทางคณบดีเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยพี่คือเราปัดฉิมเสร็จแล้วมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่วันที่15มีนาเพิ่งอนุมัติจบซึ่งอีกประมาณ 2-3 วันนี้แหละมันคือวันแรกของการรับสมัครสอบมันไม่ใช่มันเป็นรับสมัครสอบแล้วอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะช้าตอนนั้นก็คือเรื่องของใบประกอบวิชาชีพก็เลยจําเป็นที่จะต้องรวมพลังกันนี่แหละก็คือติดต่อเพื่อนหัวหน้าหมู่เรียนแต่ละหมู่เรียนเนี่ยรวมกันว่าเฮ้ยเราต้องนัดหมายในการทําเอกสารเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพนะเอกสารแบบนี้แต่ละหมู่เรียนก็จะนัดกันเพื่อรวบรวมคือถ้าใครไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะคุณก็จะไม่ต้องจบพร้อมกับเราคุณก็ไม่ต้องเอาพร้อมรุ่นเราดังนั้นใครที่พร้อมสะดวกมาคุณก็ต้องมาทุกคนก็ต้องอยากจบและต้องได้ใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้วครับและรอบเนี้ยเราไม่ต้องแบบไปรอเขาเซ็นรอเขาอะไรฮะลายเซ็นเขารอเราอยู่แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์เราพิมพ์ออกมาเราใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับน้องส่วนบัตรเนี่ยเขาส่งให้เราทีหลังไม่เป็นไรเราไม่ต้องตื่นเต้นบัตรนั่นคือบัตรสมาชิกใบประกอบวิชาชีพคือตัวใช่ครับคือตัว
เครื่อง A4 ของตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ว่าเนี่ยอย่างน้องที่ส่งมาบอกว่าทางมหาวิทยาลัยของผมได้ส่งงานต่างๆและอนุมัติจบก่อนกำหนดประมาณสิ้นเดือนตุลาคมไม่เจ๋งมากนั่นคือมหาลัยน้องเจ๋งเลยทันแน่คืออาจารย์ที่เขามีประสบการณ์เนาะเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้แหละอนุมัติก่อนอนุมัติจบก่อนแล้วให้เด็กไปช่วยน้องๆเชื่อครับน้องๆเชื่อเถอะครับว่ามหาวิทยาลัยอ่ะเขาอ่ะหมายถึงว่าเวลาที่อนุมัติจบแต่ละปีอ่ะเขาจะมองมาทางพวกเรียนจบครูก่อนพวกเลยฮะเพราะพวกนี้คือมันทุกปีเขาต้องสอบแต่เอกอื่นใช่ไหมมันยังใช่ตอนไหนก็ได้ช้าหน่อยได้อะไรได้ในรอบต่อๆไปใช่แต่เอกครูนี่มันคือแบบว่าต้องสอบรับราชการไงแล้วมันสิ่งสำคัญคือมันคือต้องได้คุณวุฒิได้ทานสคริปต์ที่จะต้องมาประกอบแล้วก็ต้องเอาไปดำเนินการต่อเพื่อขอใบประกอบมันไม่ได้แบบว่าได้จากมหาลัยเสร็จปุ๊บไปสมัครได้เลยอันนี้มันไม่ใช่ไงมันต้องไปต่อจากอีกที่นึงอย่างเงี้ยคาดว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะถ้าประกาศกรณีพิเศษของเราอีกไม่เกิน15วันนะฮะมันต้องประกาศใหม่ไหมพี่ไอประกาศของครูกรณีพิเศษประกาศใหม่ไหมประกาศใหม่ประกาศใหม่เมื่อกี้มีน้องถามนิดเดียวนิดเดียวเลยนะขอสอบถามหน่อยครับพอดีผมจะเป็นอัตราจ้างครบหมด3ปีอ๋อปลายเดือนมีนานี้และถ้าเกิดมีการเลื่อนสมัครไปจนถึงปลายเดือนมีนาผมมีโอกาสจะสอบได้ไหมครับเขาครบเขาครบมีนาถ้าวันสุดท้ายนะถ้าเป็นรับสมัครอะรับสมัครวันสุดท้ายต้องเอาวันสมัครนะต้องให้ชนกันนะต้องให้ได้ชนกันสาธุเลยในคนนี้เนี่ยต้องสาธุเลยก็รอดูประกาศแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่ให้คำแนะนำว่าให้น้องปรึกษาบุคคลของเขตจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่พี่พูดพี่จะพูดตามเกณฑ์ว่าสัญญาจ้างครบ3ปีซึ่งในวันสุดท้ายของวันรับสมัครนั้นน่ะต้องครบ3ปีอันนี้คือพี่พูดตามเกณฑ์กฎหมายแต่ว่านอกเหนืออย่างอื่นที่ได้รับข้อมูลมาจากน้องๆหลายๆคนที่สอบที่อย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เราก็ไม่สามารถเปิดทางการได้อะไรเงี้ยก็คือให้ปรึกษาทางบุคคลเขตที่มีโอกาสที่จะได้สอบแหละว่าเถอะใช่ไหมใช่งั้นให้โทรถามที่กสจไงบางที่ก็ดูตัวนั้นบางที่ก็ดูตัวนี้ช่วยกันถูกใช่อย่างนั้นแหละน้องก็เลยบอกน้องเมย์บอกว่าน้องเมย์บอกว่าฝึกสอนนะเนาะฝึกสอนจบ10เมษาสอบได้ไหมคะอันนี้น้องน่าจะเข้าใจว่าฝึกสอนเนี่ยคือฝึกสอนจบแล้วค่อยจะสอบครูผู้ช่วยได้ซึ่งเมื่อกี้พี่2คนตอบแล้วว่ามันอยู่ที่ใบประกอบวิชาชีพแล้วก็อยู่ที่คุณวุฒิเราใช่ไหมถูกต้องไหมครับแล้วไม่เกี่ยวกับไอ้ที่ว่าจะฝึกเสร็จเมื่อไรมันไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้คือการฝึกสอนนี่ไปช่วยโรงเรียนและตอนนี้อันนี้เข้าใจถูกเนาะเพราะฉะนั้นน้องถามว่าจะสอบได้ไหมต้องขึ้นอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยดำเนินการให้เรียบร้อยหรือยังต้องถามอย่างนี้ดีกว่านะครับมีน้องถามมาก็น่าสนใจบอกว่ากพครูสามารถสมัครสอบได้ไหมคะสอบได้ครับน้องสอบได้ลองวิชาไปลองวิชาได้คือก็คือไปสอบรับราชการเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไปสอบภาคกแล้วเอาคะแนนภาคกมายื่นกับอันนี้ไม่ใช่คนละอันกันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดณตอนนี้วันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยไม่มีนะไม่มีคะแนนเอามายื่นแทนได้ถูกต้องไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีครับระบบราชการจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราถ้าเขาประกาศเนี่ยแล้วดีจะมาสมมติว่ากพครั้งที่แล้วสมัครสอบไปแต่น้องไม่ได้สมัครกันเนี่ยแล้วเขาจะมาบอกว่าต้องผ่านกพมาไม่มีทางเลยฮะเพราะถ้าเขาจะเสียประโยชน์พูดเลยว่าจะต้องใช้แล้วครับผมมันเสียประโยชน์ไม่ได้เขากลัวการฟ้องร้องโอเคมันเป็นเพียงแค่รูปแบบและแนวทางเดียวกันแค่นั้นเองแต่ว่ากพนะพอไปดูข้อสอบกพนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ย50ข้อกับสปทเนี่ยสปทเนี่ยภาษาอังกฤษ50ข้อคือ50ข้อกับ60นาทีนะแต่ว่าสปทไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องผ่านวิชานี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของกพเองเนี่ยกพเนี่ย50คะแนนมีแค่25ข้อเองข้อละ2คะแนนแต่ว่ากพกำหนดให้ผ่านว่าวิชาภาษาอังกฤษต้องผ่านที่ 50%ปัญหาที่พี่นุ่งจะสื่อคือจำนวนข้อใช่ไหมกับเวลาใช่เวลาเท่ากันไหมเท่ากันเวลาเท่ากันเท่ากันแต่60นาทีถ้าเป็นครูผู้ช่วยนี่คือ50ข้อเขาอีกแล้วนี่เจอมาแล้วใช่50ข้อเลยฝนกันนัวเลยแต่กพ25คือที่จะสื่อก็คือพี่อยากบอกว่าเก
ณฑ์มันไม่สมเหตุสมผลเรียกว่าอะไรอ่ะกับเวลามันไม่สมเหตุสมผลกับเวลาคือข้อดีของกพ.มันก็มีอีกอย่างถ้าเป็นแบบนี้ถ้าลดจำนวนข้อลงไปมันก็คงจะดีกับส่วนของสปท. อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าสปท.เนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าต้องผ่านคณิตเท่าไหร่ต้องผ่านภาษาอังกฤษเท่าไหร่ต้องผ่านข้าราชการที่ดีเท่าไหร่มันก็ยังเป็นว่าเอา1 2 3เนี่ยบวกกันแล้วให้ได้120ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างแต่ว่าใครที่จะไปลองสนามแนวทางมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแหละข้อสอบอาจจะเป็นตัวคำตอบเดียวกันซะด้วยซ้ำเนี่ยต่อมาครับน้อง ZYTT บอกว่าที่มหาลัยอาจารย์จะทำเรื่องจบให้31มีนาค่ะแต่ใบประกอบเพลชีพครูต้องรอไปอีกควรติดต่อมหาลัยให้จนครบกำหนดก่อนหรือว่าทำไงได้บ้างคือจริงๆอ่ะประเด็นเนี้ยเราต้องรอประกาศของตัวสปท.เนาะกคส.ประกาศออกมาอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเนี้ยคืออาจารย์อ่ะยินดีช่วยอยู่แล้วอาจารย์อ่ะยินดีช่วยอยู่แล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงเนี้ยอาจารย์อ่ะยังไงอาจารย์ต้องช่วยให้เราสามารถสอบปีแรกให้ได้เพราะอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นหน้าตาของเอกหรือของสาขาของมหาลัยอยู่แล้วสําหรับการสอบรับราชการอ่ะดังนั้นเรารอเพียงแค่ประกาศของกคส.รอบใหม่ว่ารอบทั่วไปมันสอบเมื่อไหร่จากนั้นเฮ้ยถ้าสอบเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องรีบแล้วเราต้องดําเนินการซึ่งสมัยนั้นน่ะพี่อ่ะดําเนินการเองพี่ดําเนินการเองเลยก็คือปรึกษาทางอาจารย์เลยอาจารย์ครับเกรดส่งครบยังครับอาจารย์ครับเกรดตัวนี้ยังไม่ออกเลยครับอย่างเงี้ยแต่ของพี่นุ่มตอนนั้นคืออนุมัติจบแล้วใช่มั้ยไม่จบแต่รู้แล้วว่าสอบเมื่อไหร่อ๋อวันที่1เนี่ยเข้ามหาลัยคือวันที่1เนี่ยคือฝึกสอนเสร็จเนี่ยคือ28กุมภาแล้ววันที่1เนี่ยคืออยู่ที่มหาลัยอยู่ที่เพชรบูรณ์อย่างเดียวเลยเพื่อดําเนินการว่าเฮ้ยต้องทําอะไรต่อต้องอะไรยังไงคือจะต้องทําเรื่องให้จบแล้วก็ต้องทําเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเพราะว่ามันมีตารางกําหนดการออกมาแล้วไงว่าสอบเมื่อไหร่มันเหลือระยะเวลาเท่าไหร่มหาลัยก็เลยกําหนดว่าให้จบ15มีนาอ่ะ15มีนาเราก็ดูแล้วว่าอ๋อโอเคมันยังพอทําได้แต่สมัยนั้นมันยังเป็นสมัยที่ต้องเอาเอกสารไปเองที่ครูสภาไงจริงๆมหาลัยอ่ะมีที่นี่น้องมหาลัยมีไปอ่ะน้องพลอยกังวลน้องพลอยกังวลเพราะว่าน้องพลอยใน31มีนาน้องพลอยก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะสอบเดือนไหนกันมันจะทันมั้ยจริงๆแล้วเนี่ย31มีนาครับน้องพลอยมันอนุมัติจบแล้วใช่มั้ยเวลาที่อนุมัติจบปุ๊บเนี่ยดิมเขาอ่ะส่งเคสวีบัณฑิตได้เลยนะฮะเคสวีบัณฑิตนี่คือแบบสามารถอีกวันนึงอาจารย์ส่งได้เลยแล้วทีเนี้ยพอเคสวีบัณฑิตส่งไปปุ๊บเค้าทางครูสภายืนยันแฟ้มเสร็จเนี่ยน้องก็เดี๋ยวไปเรียนตัวเองปุ๊บก็ปิ้นได้เลยไม่เกิน5วันหรอฮะและอีกอย่างนึงคือ31เนี่ย31เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่กำลังได้จะเห็นเรื่องของการประกาศรับสมัครใช่วันละว่าวันไหนเราสอบนะครับเราสอบรอบเนี้ยน่าจะช่วงประมาณปลายเมษาหรือต้นพฤษภาด้วยซ้ำพี่มีความคิดไว้ว่าประมาณนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องบรรจุประมาณแต่ก่อนจะให้บรรจุพฤษภาจำได้ไหมครับให้ชั้นเปิดก่อน15พฤษภากระบวนการตอนนี้มันเหลือสมัครใช่ตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันลันไปนิดนึงมันลันไปนิดนึงก็อาจจะเป็นเดือนมิถุนาก็บอกน้องๆคือถ้าบอกให้เล่าให้ฟังว่าทำไมคุณนุ่มรู้วันสอบก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันทุกเมษาเนาะทุกเมษาเนี่ยปลายเนี่ยจะเริ่มสอบครับน้องสอบอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้มันมีปี2/58เนี่ยปีย้อนไปปี58เลยนะพอมันย้อนไปตุลาปั๊บแล้วมันก็กระทบเป็นโดมิโนเลย59 60 61 63เนี่ยมันก็เลยไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอช่วงๆสักมีนาเนี่ยเริ่มเห็นร่างแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าจะสอบเมื่อไหร่น้องจะรู้แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูรอบเนี้ยว่ามันจะเป็นกลับไปเหมือนเดิมหรือไม่ว่ามีถ้าปีนี้ไม่ติดโควิดนะพี่ว่าตอนนี้เขาตกเข้าระบบหมดแล้วตอนนั้นน้องอย่าลืมนะครับที่เขาถอยล่นออกไปเนี่ยที่เขายืดออกไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเรื่องหลายอย่างเปลี่ยนเรื่องการเปิดเรียนใหม่อะไรเขาพยายามจะปรับจำได้ไหมจะไม่ได้เปิดเรียน16พฤษภาเขาจะเปลี่ยนเหมือนจะเปิดตามไอ้อาเซียนอ๋อตอนนั้นแต่ว่าไปมามันทำไม่ได้ใช่มันทำไม่ได้มันก็เลยกลับเนี่ยตอนนี้เริ่มตบกลับมาแล้วมันเป็นนิมิตหมายที่ดีคือคนขึ้นบัญชีเนี่ยมันครั้งที่แล้วมันน้อยมันก็เลยจะเปิดให้ทันน้อยเหมือนตั้งใจเปิดเรียน16พฤษภาใช่แต่เผอิญว่าปีนี้มันดันติดโควิดครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น
สิ่งที่ดีมากตอนนี้น้องสปีดมีหลายคนกังวลใจว่าอ่านหนังสือจะทันไหมนี่ดีกว่านะครับใช่ใช่เออวันนี้ผมเห็นไอ้นี่ดีมากเลยเดี๋ยวอยู่ไหนวะเห็นอันนี้พี่เสริมของวันที่31มีนาสักครู่นะครับก็คือไอ้ตัว31มีนาสมมติว่าถ้าย้อนไปในปี57ที่เป็นปีที่พี่สอบเนี่ยก็คือว่าตารางเนาะมันจะรับสมัครประมาณสักช่วง21ถึง27นี่แหละนะครับแล้วก็สอบประมาณ19 20เมษายนถ้าย้อนไปนะครับแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันรับสมัครเมื่อไหร่ถ้ากรณีน้องบอกว่าจบ31มีนาเนี่ยถามว่าปัญหากระทบกระเทือนมั้ยกับที่พี่เก่งพูด KPH มาพี่ว่าไม่กระทบกระเทือนเพราะว่าในขณะที่พี่เนี่ยทําจบวันที่15เนี่ยพี่ไปรอปั๊มทานสคริปต์รับทานสคริปต์ช่วยฝ่ายทะเบียนนะครับพอช่วยฝ่ายทะเบียนเสร็จแล้ววันที่16เนี่ยพี่รวบรวมเอกสารนะครับแล้วก็วันที่17รวบรวมเอกสารที่เป็นของการที่จะข้อมูลต่างๆที่จะต้องไปยื่นขอใบประกอบอ่ะอันนั้นน่ะแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับเพราะถ้าเราดําเนินการเองอ่ะ 2-3 วันแต่ถ้าเป็นแบบระบบ KPS ที่พี่เก่งบอกเนี่ยถ้าจบ31มหาลัยดําเนินการน่าจะเช็คแค่1วันวันที่1วันที่2น้องน่าจะได้ใบประกอบแล้วอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพียงแต่ว่าเรารอกคสประกาศวันออกมาก่อนแล้วเราค่อยจะรู้ว่าเฮ้ยจะดําเนินการยังไงดีพี่ขออนุญาตพูดเรื่องที่เราไปทํา MOU กับครุฑสภาเดี๋ยวน้องหลายคนจะบอกว่าจริงเหรอที่วันนึงอนุมัติยื่นไปที่ KSP บัณฑิตได้จริงเหรอจริงพี่จะเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะพี่จะไปขอใบประกอบผู้บริหารแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าการขอใบประกอบผู้บริหารมันเหมือนครูด้วยพี่ก็โทรไปครุฑสภาว่าผมอ่ะยื่นเอกสารไปแล้วอ่ะทําไมถึงไม่ได้บัตรตัวบัตรสักทีแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้กระจายอํานาจมาให้ทางจังหวัดนะฮะที่พี่ขอเนี่ยมันยังไปขอที่ส่วนกลางได้พี่อ่ะไปตามที่ส่วนกลางไปตามอ่ะเชื่อมั้ยน้องอายของมากเค้าบอกว่าทางมหาลัยยังไม่ได้คลิกส่งตัวนี้ไปให้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้ไปยื่นคําร้องที่มหาวิทยาลัยว่าต้องการใบประกอบเพราะอันนี้มันเป็นกรณีปโทปโทบางคนเรียนเนี่ยไม่ต้องการใบประกอบก็มีแต่ของน้องเนี่ยทุกคนยืนยันมั่นใจว่าเราจะเอาใบประกอบทุกคนอยู่แล้วก็ต้องส่งเพราะฉะนั้นมันวันเดียวนะและพี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะน้องคิดดูดิพี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะเขาคลิกไปปุ๊บพี่ยืนยันตัวเองพี่ได้บัตรใบกลับมาตอนใบประกอบผู้บริหารครับมันไวมากมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วตรงครั้งใช่ทางครุฑสภาเนี่ยเป็นทางด่วนมากน้องไม่ต้องกังวลใจเลยฮะและน้องคิดดูนะว่ากว่าจะประกาศสอบทุกอย่าง15หมดประกาศสอบเอ่ยสมัครเอ่ยมันจะอยู่ในราว15 วันราชการนะฮะรับรองว่า31น้องจบเนี่ยพี่ว่ายังไงน้องทันแน่15วันน้องไม่เกินน้องได้ใบประกอบทำไมเขาไม่ประกาศก่อนคะมันประกาศตั้งแต่วันนี้เลยคะน้องเข้าใจว่ามันประกาศไม่ได้ครับน้องเพราะว่าการประกาศล่วงหน้ามาเป็นเดือนๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสอบทุจริตน้องมันเป็นการสอบทุจริตราชการเขาจะไม่ประกาศยืดเยื้อเนาะใช่ครับใช่เพราะมันน้องบางคนรอประกาศก็รอต่อไปใช่ทำไมต้องน้องไม่ต้องคิดรอดีกว่าน้องคิดว่ามันสอบแน่แต่แค่มันประกาศออกมาแล้วเราวันนั้นน้องจะเตรียมอะไรไม่ทันเลยนะน้องอย่าลืมนะว่าไม่ใช่แค่สอบนะเกิดน้องสอบผ่านน้องแฟ้มน้องช่วงเหงาช่วงนี้ทำแฟ้มดีกว่าช่วงเหงาโอ้ทำยังมีคือถ้าตอนนี้ถ้ากังวลเนี่ยถ้าความกังวลเนี่ยเดี๋ยวเราลดความกังวลไปก่อนสิ่งที่จะทำให้เรากังวลได้นั่นคือวันที่กคส.ประกาศรอบทั่วไปมาว่าเขาจะรับสมัครสอบวันไหนอันนั้นแหละถึงกังวลแล้วค่อยมาคิดถ้ามันจบทีหลังของวันประกาศมาเนี่ยจะทำยังไงครับอันนี้เราต้องมาคุยอีกทีนึงตอนนั้นมันใช่ค่อยมาคุยอีกทีว่าเราจะทำยังไงมันมีหลายอย่างถ้าประกาศมาปุ๊บนะหนึ่งน้องให้มหาวิทยาลัยช่วยสองถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะน้องอย่าลืมนะพลังมวลชนไปที่ครุฑสภาน้องส่งแค่ส่งแบบส่งเมลไปก็พอฮะบอกครุฑสภาว่าปีนี้มันติดสถานการณ์โควิดโควิดเราเลยอนุมัติช้าไปนิดนึงและครุฑสภาเคยมีทำมาแล้วนะฮะให้สอบก่อนและเราก็เอาใบคือใบประกอบวิชาชีพครูมันไม่ใช่ใบประกอบวิชาชีพครูผู้ช่วยเนาะต้องจำแบบนี้นะใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยบางทีเนี่ยครุฑสภาเนี่ยสมมติว่าเขาไปหาลือกับกคส.แล้วว่าเฮ้ยปีนี้เด็กมันมีผลกระทบจริงๆเพราะว่าติดโควิดจริงๆเนี่ยขอให้ใน2ปีเนี่ยให้เด็กพวกนี้มีใบตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมบางทีมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะฮะนะครับโอเคไหมประมาณนี้ลงไว้ที่พี่พูดโอเคเข้าใจครับเข้าใจอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เนาะ
น้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ